อย่างที่เราทราบกันว่าอีกไม่นานฮุนไดซานตาเฟ่จะมาจำหน่ายในเมืองไทยแต่ก่อนอื่นเราจะมาเช็คทางสเปคมาเลเซียรวมถึงอินโดนีเซียด้วยในฐานะเป็นประเทศหนึ่งที่ประกอบรถพวงมาลัยขวาของรุ่นนี้มาดูกันสำหรับงานดีไซน์ภายนอกแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแบบเดียวกับเวอร์ชันอเมริกายุโรปออสเตรเลียและฝั่งเกาหลีใต้แต่ก็จะมีความทันสมัยในแบบของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED projector คู่ที่จะมาเป็นแบบทรงตัวทีสำหรับไฟหลีและไฟส่องสว่างเวลากลางวันรวมถึงกระจังหน้าลายรังผึ้งที่จะมีขนาดใหญ่โตและก็ตกแต่งด้วยสีเงินบริเวณชายล่างและกระจังหน้าส่วนล่างสำหรับไฟตัดหมอกหน้าก็ถูกถอดออกไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับด้านข้างก็จะมาพร้อมกับแนวกระจกที่จะมาเป็นแบบตั้งชั้นแล้วก็จะมีการหักมิติและจะมีการทำเส้นบริเวณจากส่วนหน้าไปถึงส่วนหลังที่จะกลมกลืนและลงตัวขึ้นทั้งนี้คิ้วกันกระแทกด้านล่างก็จะมาพร้อมกับสีเงินและชายล่างตกแต่งสีดำตามระเบียบทั้งนี้ยังมาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่จะมาพร้อมกับเส้นแดงๆที่จะลากกันเป็นเส้นเดียวโดยไฟท้ายนั้นก็ยังคงกรอบที่จะดูทันสมัยขึ้นส่วนล่างนั้นก็จะมาพร้อมกับแผงทับทิมที่จะทำสีแดงให้ดูกลมกลืนกว่าเดิมแน่นอนว่าก็ต้องมีประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเช่นกันและสังเกตดีๆว่าส่วนที่เป็นสีเงินนั้นตกแต่งเยอะไปหมดเลยแม้กระทั่งตัวราวหลังคาและหลังคานั้นเวอร์ชั่นไทยแอบซุบซิบนิดนึงว่าจะมีพาโนรามิกมูนรูฟมาให้อีกด้วยสำหรับล้ออัลลอยนั้นถ้าเป็นฝั่งอินโดนีเซียจะมีขนาดแค่18นิ้วแต่ถ้าเป็นฝั่งมาเลเซียจะมีที่เริ่มตั้งแต่17 19และ20นิ้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อรุ่นย่อยไหนสำหรับความยาวจะอยู่ที่4785มมกว้าง1,900มมและความสูงนั้นขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณมีราวหลังคาจะอยู่ที่1710มมแต่ถ้าไม่มีจะอยู่ที่1685มมและฐานล้อยาว2765มมสำหรับสีตัวรถถ้าเป็นสเปคอินโดนีเซียจะได้สีของฮุนไดแท้ๆเลยทั้งสีขาวครีมี่ไวท์เพิร์ลสีดำมิดไนท์แบล็คเพิร์ลสีเงินแมกเนติกซิลเวอร์เมทัลลิกสีเทาไททันเกรย์เมทัลลิกและสีน้ำเงินอมดำๆหน่อยก็เรียกว่าลากูนบลูเพิร์ลแต่ถ้าเป็นสเปคมาเลเซียแน่นอนว่าสีนั้นจะมาในโทนมาสตาร์ทั้งสีขาวสโนว์เฟลกไวท์เพิร์ลสีดำเจ็ตแบล็คสีเทาเมทัลเกรย์และสีน้ำเงินอมดำเรียกว่าสตอร์มี่ซีสำหรับภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าแม้จะไม่ใช่ธีมเดียวกับฮุนไดยุคใหม่ที่จะมีการทำจอแบบโค้งๆมนๆเพราะกับย้ายเกียร์ไปที่คอพวงมาลัยแต่ดีไซน์ในภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะร่วมสมัยด้วยแหละซึ่งจะประกอบไปด้วยสีทูโทนดำตัดเบสหรือดำล้วนที่จะมีการแซมวัสดุนุ่มหน้าจอตรงกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงจะมีลำโพงสูงสุดถึง6ตำแหน่งแต่ในเวอร์ชันไทยจะพิเศษกว่านั้นตรงที่ลำโพงนั้นจะมีมากถึง10ตำแหน่งพร้อมกับแปะแบรนด์ Harman Kardon พร้อมเลยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนที่จะแบ่งเป็น2โซนหน้าและข้างหลังรวมเป็นอีก1โซนและถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแผงควบคุมบริเวณส่วนล่างนั้นจะมีการจัดให้ดูเป็นระเบียบขึ้นตั้งแต่เครื่องเสียงระบบปรับอากาศและคันเกียร์อัตโนมัติที่จะมาเป็นแบบสวิตช์ปุ่มกดทางฝั่งขวามือและสวิตช์เปลี่ยนโหมดการขับขี่บริเวณซ้ายมือก็เรียกได้เลยว่าเป็นการเลี้ยงที่ดูสวยงามมากพร้อมกับเพิ่มที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและช่องวางแก้วน้ำบริเวณด้านหน้าส่วนพวงมาลัยนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่แบบฮุนไดรุ่นใหม่ๆที่จะมาเป็นแบบ4จุดแต่อย่างน้อยก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายทั้งปุ่มปรับเครื่องเสียงโทรศัพท์คริสคอนโทรลและระบบความปลอดภัยพวก ADAS อะไรประมาณนี้ซึ่งฮุนไดเขาเรียกว่าฮุนไดสมาร์ทเซนส์ตัวมาตรวัดเองนั้นก็จะมีขนาด 12.3 นิ้วที่จะให้กราฟิกสวยงามเหมือนกับเครต้าจริงๆมันคือชุดเดียวกันนั่นแหละครับส่วนเบาะนั่งนั้นจะมาเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งที่จะมีลวดลายที่ดูสวยงามและพรีเมียมขึ้นบางรุ่นนั้นก็จะคุมด้วยผ้าแต่บางรุ่นนั้นก็จะมาเป็นแบบหนังเลยซึ่งเบาะหนังนั้นวางองคู่หน้าสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางพร้อมกับระบบกระจายลมเย็นมาให้อีกด้วยอีกทั้งฝั่งคนขับก็จะล็อกความจำได้ถึง2ตำแหน่งส่วนเบาะแถวที่2นั้นก็จะมาเป็นแบบเบนซ์ซีทยาวๆเลย3ที่นั่งพร้อมกับที่พักแขนตรงกลางและสามารถพับได้ผ่านปุ่มกดแบบไฟฟ้าส่วนเบาะหลังแถว3นั้นจะพับได้อัตราส่วน 50-50 ก็ถือว่าก็เหมือนกับฝั่ง Honda CR-V รุ่นที่เป็น7ที่นั่งและบรรดา PPV ทั้งหลายแต่พื้นที่นั้นจะกว้างขึ้นเพราะว่าตำแหน่งการตลาดของรุ่นนี้จะสูงกว่า Honda CR-V ที่มี Tucson เป็นคู่แข่งนั่นเองสำหรับระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับ Hyundai Smart Sense ที่จะมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันสมาร์ทคริสคอนโทรลระบบควบคุมรถออกนอกเลนตั้งแต่เสียงเตือนยันพวงมาลัยช่วยเพราะทั้งล็อกรถไม่ให้ออกนอกเลนไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติซึ่งถือว่าให้มาครบพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งที่จะเป็นพื้นฐานของทุกรุ่นเคร
ครื่องยนต์ใครที่เป็นสาวกรถเกาหลีจะคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นเบนซิน 2.5 ลิตร GDI กำลังอยู่ที่180แรงม้าและบิด232นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร CRDI กำลังอยู่ที่202แรงม้าและบิด241นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่คุ้นเคยกันดีในคาร์นิวัลและสตาร์เรียแต่อาจจะมีสเปคต่างกันไปเพราะว่ามันจะมีการปรับจูนที่ไม่เหมือนกันสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นก็จะมีเฉพาะฝั่งมาเลเซียเท่านั้นรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งจะมีกำลังรวม230แรงม้าและบิด350นิวตันเมตรตัวเลขนั้นก็จะใกล้เคียงกับฝั่งเกาหลีซึ่งจะมีประมาณนี้เลยช่วงล่างด้านหน้าจะยังคงเป็นแบบแมคเฟอร์สันสตาร์ทและด้านหลังจะมาเป็นแบบมัลติลิงก์อยู่เช่นเคยพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบรกสีล้อสำหรับราคาทางฝั่งมาเลเซียยังไม่ประกาศออกมาแต่ก็จะมีรุ่นย่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันในอินโดนีเซียนั้นก็จะจำหน่ายมาในระยะหนึ่งด้วยราคาประมาณนี้ซึ่งเวอร์ชันไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับ